ครับสวัสดีครับก็วันนี้จะพูดเรื่องตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับก็อาจจะพูดคร่าวๆนะครับพูดกว้างๆว่าบล็อกเชนเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไรนะครับก็บางคนเนี่ยบอกถึงกับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยมากกว่าเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตอีกนะครับก็จริงๆอ่ะตรงนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็คือผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบล็อกเชนนะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่สนใจนะครับแล้วก็ศึกษานะครับก็จนศึกษาจนพอเริ่มจะเห็นภาพนะครับว่ามันจะเข้ามามีบทบาทในอนาคตขนาดไหนนะครับก็จริงๆเนี่ยมันมองเห็นยากกว่าไอตัวอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่ามันเป็นอะไรที่มันเหมือนมันมาเปลี่ยนที่มันเห็นชัดเจนนะครับแต่ตัวบล็อกเชนเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนเพราะมันจะอยู่ข้างในหรือว่ามันแต่ว่าภายนอกเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นนะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับลองมาดูครับดูตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็นระบบเก่าๆนะครับแบบเดิมที่เราใช้อยู่นะครับมันเป็นระบบที่มันเป็นเซ็นทรัลไลซ์นะครับก็คือมันมีตัวกลางนะครับที่คอยดูแลจัดการเก็บข้อมูลแล้วก็เมเนจอะไรทุกอย่างครับอย่างอาจผมยกตัวอย่างแบงค์นะครับแบงค์เนี่ยเขาก็จะมี Data Center ของเขาใช่ไหมครับเป็นคอมพิวเตอร์เป็น Data Center แหละเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทํางานทําหน้าที่เก็บข้อมูลของลูกค้าบัญชีต่างๆนะครับว่าบัญชีนี้มีเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการส่งเงินจากบัญชีไหนไปบัญชีไหนในวันไหนมูลค่าที่การในการส่งเนี่ยนะเท่าไหร่อะไรพวกนี้มันจะเก็บอยู่ในแบงค์อยู่เก็บอยู่ใน Data Center ของแบงค์ทั้งหมดนะครับอย่างแบงก์กสิกรไทยก็จะมี Data Center ของเขาไทยพาณิชย์ก็จะมี Data Center ของเขาแยกกันอยู่นะครับแต่ทีนี้ถ้ามาเป็นบล็อกเชนเนี่ยก็คือฟีเจอร์หน้าที่การทํางานของบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่การทํางานในการเก็บเป็นฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลเหมือนกันเลยนะครับถ้าลองสังเกตเนี่ยถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างหรอกแต่ว่าข้างในเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับจากการที่ใช้ Data Center เพียงแค่เป็นแค่เป็นแค่เป็นจุดเดียวนะครับในการเก็บข้อมูลเนี่ยแต่ถ้าบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างงั้นนะครับข้างในเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์หลายเครื่องมากๆนะครับแล้วก็ช่วยกันทํางานนะครับก็ช่วยกันเก็บข้อมูลนะครับทีนี้ข้อดีของมันก็คือว่าในกรณีที่มันเป็น Data Center อันเดียวเนี่ยมันเสี่ยงต่อการถูกแฮกนะครับหรือว่าในกรณีที่ผมเอาใน worst case เลยนะถ้ามีนิวเคลียร์ลงมาเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่มันทำให้ Data Center เนี่ยนะพังลงนะครับงั้นข้อมูลทั้งหมดก็จะหายหมดเลยนะครับก็คือจะศูนย์จะมีความเสียหายนะครับแต่นี้ถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กทั่วโลกนะครับที่รันอยู่นะครับแล้วก็ช่วยกันทำงานนะครับสมมุติถ้ามีนิวเคลียร์ลงที่ประเทศจีนทั้งประเทศเลยเนี่ยประเทศจีนหายไปเลยนะครับหรือว่าเอาไม่ใช่ประเทศจีนก็ได้เอาว่า90%เนี่ยของคอมพิวเตอร์ที่มันช่วยกันทํางานอยู่เนี่ยพังไปหายไปนะมันก็ยังทํางานได้อยู่นะเพราะมันมีตัว10%เนี่ยที่มันเก็บข้อมูลอยู่นะมันก็ยังช่วยกันทํางานได้อยู่นะครับก็จะเห็นว่ามันตรงนี้มันเป็นข้อดีของมันนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเป็นข้อดีแค่ส่วนหนึ่งนะถ้ามองนะถ้ามองจริงๆเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยทำงานได้เทียบเท่ากับการทำงานของแบงก์เลยนะครับหรือของธนาคารเลยนะครับเรามาดูว่าธนาคารเนี่ยทำงานอะไรบ้างหน้าที่การทำงานของเขาทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราเอาเงินไปฝากใช่ไหมครับก็คือมันเก็บมูลค่าได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันสามารถส่งเงินไปมาได้เก็บก็คือสามารถส่งมูลค่าระหว่างบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งได้ไอตัวบล็อกเชนนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะทำการกู้ยืมเงินทำสัญญาต่างๆได้ตัวบล็อกเชนเนี่ยก็มีฟีเจอร์สมาร์ทคอนแทคสามารถจะทำงานไอ้พวกนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ถ้ามองอย่างเงี้ยมันสามารถทำงานแทนระบบแบงค์ทั่วโลกได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมามีบทบาทขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยสามารถทำได้ขนาดนั้นเลย
แล้วก็ลองคิดดูนะครับว่าระบบธนาคารทั่วโลกเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการรันระบบนะครับต้องมีพนักงานเท่าไหร่นะครับต้องมีสาขาแบงค์เท่าไหร่ต้องมีตู้ ATM เท่าไหร่นะครับเนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนี้มันเป็นต้นทุนในการจัดการนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้เกิดเอาอย่างคิดง่ายๆนะครับถ้าเรากู้เงินแบงค์เนี่ยแบงค์เขาจะมีรายได้จากพวกนี้ใช่ไหมครับจากการออกดอกเบี้ยต่างๆใช่ไหมครับทีเนี้ยไอ้พวกค่าใช้จ่ายพวกนี้มันก็จะไปเป็นต้นทุนอยู่ของแบงก์นะครับทีนี้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยการบันดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีมาร์จิ้นอยู่มีส่วนต่างใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นกําไรของแบงก์เขานะครับแต่ทีนี้ถ้าลองคิดดูว่าถ้าเป็นระบบบล็อกเชนปุ๊บเนี่ยลักษณะการส่งเงินหรือว่าการทําสัญญาเงินกู้เงินฝากเนี่ยมันเป็น point to point เป็น peer to peer นะครับไม่มันตัดตัวกลางทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกลงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ้าลองเทียบการส่งเงินระหว่างประเทศเนี่ยปัจจุบันก็มีแบงก์ฟรีใช่ไหมครับก็ต่ำๆแล้วก็ต้องมีสีเป็นหลักร้อยนะครับถ้าส่งเงินระหว่างประเทศเนี่ยแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นระบบบล็อกเชนเนี่ยเนื่องจากมันตัดตัวกลางออกไปนะครับแล้วมันทํางานทุกอย่างได้เหมือนแบงก์นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเงินบาทหรือว่าเป็นเงิน US ดอลลาร์นั่นแหละมันเป็นโทเค็นของมันนะครับทีนี้พอมันตัดตัวกลางออกไปเนี่ยต้นทุนทุกอย่างมันถูกลงเยอะครับหรือว่าที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มนะครับไม่ต้องไปจ้างพนักงานในการโอเปเรตหรือไม่ต้องไปมีสาขาต่างๆไม่ต้องมีตู้ ATM นะครับ พวกนี้มันเป็นต้นทุนหนึ่งนะครับตรงนี้มันทำให้ต้นทุนต่างๆถูกลงไปในการส่งเงินเนี่ยค่าฟรีต่างๆเนี่ยก็จะถูกลงไปด้วยนะครับมากๆนะครับก็มันมีตัวบล็อกเชนบางตัวเนี่ยค่าฟรีเนี่ยถูกสมัยก่อนผมใช้บิตคอยก็ไม่เสียค่าฟรีเลยนะครับตรงนี้มันเป็นข้อดีที่ผมมองว่ามันยังไงมันก็ในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องเข้ามามีบทบาทแน่ๆนะครับก็ผมยังไม่เห็นเหตุผลนะที่ว่ามันจะมีอะไรที่มันทำให้มันไม่เข้ามาในอนาคตนะครับก็ลองคิดดูถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นการรับส่งเงินเนี่ยมันหรือการใช้เงินการเข้าถึงเงินเนี่ยถ้าลองคิดสมัยเนี่ยเราก็ต้องไปแบงก์เพื่อถอนเงินหรือว่าไปที่ตู้ ATM ใช่ไหมเพื่อกดเงินหรือแบงก์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็พัฒนาแอปพลิเคชันมาแล้วล่ะให้เราใช้จ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตรงเนี้ยจริงๆเทรนมันจะไปทางเนี้ยนะครับไอตัวบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาทางด้านเราสามารถที่จะใช้จ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเป็นบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะไปไอตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะเข้าไป access ตัวบล็อกเชนนะครับแล้วก็ส่งเงินกันตรงได้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยอนาคตมันเป็นอย่างนี้แน่ๆนะครับก็ผมมองแล้วหลายๆอย่างมันก็จะหายไปนะครับอะไรที่เป็นตัวกลางเนี่ยมันก็จะในเมื่อมันสามารถทำงานแทนได้นะครับก็ที่มันเป็นตัวกลางที่มันค่าใช้จ่ายสูงในการโอเปเรตเนี่ยสุดท้ายก็ต้องหายไปนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามันจะมาแทนระบบการเงินอย่างเดียวนะครับทางด้านเทคโนโลยีอย่างอื่นๆเนี่ยมันก็หรือว่าอย่างทางด้านการแพทย์เนี่ยถ้าปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถ้าเราไปหาที่โรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเก็บฐานข้อมูลอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นๆนะครับก็จะแยกฐานข้อมูลกันไปใช่ไหมครับทีนี้สมมุติถ้าเราเกิดไปต่างจังหวัดแล้วเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไปเข้าโรงพยาบาลต่างจังหวัดนั่นน่ะทีเนี้ยโรงพยาบาลที่เราไม่เคยเข้าเนี่ยมันก็จะไม่มีข้อมูลการรักษาเราเลยใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้มันก็ปัจจุบันมันเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอะไรที่ตัวบล็อกเชนมันตอบโจทย์มากๆนะครับคือถ้าเป็นบล็อกเชนปุ๊บเนี่ยฐานข้อมูลเนี่ยถ้ามองนะครับก็คือทุกโรงพยาบาลเนี่ยร่วมกันใช้ฐานข้อมูลเดียวกันที่เป็นบล็อกเชนที่รันอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไปเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับตัวโรงพยาบาลนั้นก็แอคเซสเข้ามาในบล็อกเชนเนี่ยมันก็
ฐานข้อมูลของเราก็จะอยู่ในนั้นว่าเราเคยรักษาอะไรมาบ้างเคยเจ็บป่วยอะไรเคยใช้ยายังไงแพ้ยายังไงกรุ๊ปเลือดอะไรพวกเนี้ยมันแชร์อยู่เป็น decentralized หมดนะครับตรงนี้มันมีประโยชน์มากๆไม่ใช่เฉพาะในธุรกิจทางด้านการเงินอย่างเดียวนะครับอันนี้ทางด้านการแพทย์หรือว่าทุกอย่างที่มันที่มันเป็นที่มันต้องใช้มีการเก็บข้อมูลนะครับมันก็เอาเข้ามาใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของบางจากนะครับเขาเริ่มใช้แล้วนะครับเขาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยในการซื้อขายไฟนะครับโดยไม่ผ่านตัวกลางนะครับก็คือใครที่มีโซล่ารูฟอยู่เนี่ยก็สามารถขายไฟให้คนที่ต้องการใช้ไฟได้นะครับก็คือมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนมูลค่านะครับแต่ว่ามันผ่านเน็ตเวิร์กบล็อกเชนนะครับก็ผมว่ายังมันเป็นอะไรที่ว่ามันเข้ามาแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างครับก็อย่างธุรกิจทางด้านการโฆษณาพวกนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็ผ่านเอเจนซี่อะไรพวกนี้ครับทีนี้ถ้าบล็อกเชนมันมีแพลตฟอร์มสำหรับผู้โฆษณากับผู้ที่ต้องการโฆษณาปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นระดับมันออกมาเป็น peer to peer ที่มันเป็นคอนเน็กชันตรงนะครับสุดท้ายมันก็จะตัดตัวกลางออกไปเหมือนกันทั้งความสามารถในการทำสมาร์ทคอนแทคด้วยก็คือมันไม่ใช่ว่าเราจะส่งเงินธรรมดาอย่างเดียวมันสามารถที่จะทำเป็นสมาร์ทคอนแทคก็คือมันเป็นคอนดิชันที่มันเป็นเขียนโปรแกรมไว้นะครับว่าเกิดเคสนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้มันมีการส่งเงินอัตโนมัติโดยตามที่เคสที่มันกำหนดได้นะครับตรงนี้มันจะเพิ่มความสะดวกขึ้นมากนะครับในอนาคตนะครับโอเคก็อันนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือมันเริ่มทางภาครัฐเขาก็คงเห็นแล้วว่ามันจะเข้ามาแล้วนะครับมีแบงก์ชาติเนี่ยของไทยเราเนี่ยก็มีโครงการที่จะพัฒนาไอตัวเหรียญคริปโตของไทยขึ้นมาด้วยนะแต่ผมมองแล้วจริงๆในตัวบล็อกเชนเนี่ยมันจะตัดตัวกลางออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยถ้ามันตัดจริงๆเนี่ยแบงก์ชาติหรือแบงก์ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถจะยกออกไปได้เลยนะแต่อันนี้คือเขาทำขึ้นมาเขาคงต้องการจะให้มันเป็นอะไรที่มันใช้แลกเปลี่ยนมูลค่าระหว่างแบงก์กันนะครับก็ถ้ามันในอนาคตจริงๆเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสมันเป็นแน่ๆแหละก็คือแบงก์เนี่ยจะลดบทบาททางด้านการเงินลงไปนะครับแล้วก็ไอ้ decentralized network หรือว่าบล็อกเชนเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับโอเคก็คงพูดให้ฟังประมาณนี้นะครับก็อยากให้มองเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ามันจะเข้ามาขนาดไหนนะครับผมก็พอเห็นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็คงต้องรอการพัฒนานะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันเริ่มพัฒนาออกมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นอะไรกันมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ